ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเด็กม.3ที่พิษณุโลกนะครับถูกเพื่อนร่วมห้องใช้อาวุธมีดแทงจนน้องอาการสาหัสที่มาที่ไปของเหตุการณ์คุณครูบอกกับคุณแม่ว่าน้องที่ถูกแทงเคยไปล้อเคยไปแกล้งเพื่อนคนหนึ่งตั้งแต่ม.1เลยนะพอมาถึงม.3เพื่อนคนนี้ทนไม่ไหวแล้วเอามีดพกจ้วงแทงน้องต้นน้ำคนที่บาดเจ็บล่าสุดเช้าวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเอกชนนะครับในพื้นที่ของพิษณุโลกก็ยังคงเปิดทำการสอนตามปกติส่วนอาการของน้องต้นน้ำคนที่บาดเจ็บตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับแผลเริ่มจะสมานกันละแผลที่คุณหมอเย็บเลือดออกน้อยลงคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เปิดเผยว่าตอนนี้มีการลงโทษเด็กที่ก่อเหตุด้วยการไล่ออกจากโรงเรียนแล้วนะฮะเดี๋ยวรอความชัดเจนโรงเรียนน่าจะออกมาแถลงข่าวเร็วๆนี้และเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับทางท่านผู้ว่าเมืองพิษณุโลกจะเดินทางเข้าไปทำการตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อหามาตรการในการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดแบบนี้อีกในโรงเรียนส่วนความคืบหน้าทางคดีครับตอนนี้ผู้กำกับสภ.เมืองพิษณุโลกเองสั่งการชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปสอบปากคำพยานแวดล้อมอาจจะเป็นเพื่อนๆคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์แล้วคงต้องรอให้น้องต้นน้ำคนที่เจ็บอาการดีขึ้นก็จะสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพด้วยเบื้องต้นฝั่งคนก่อเหตุถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสนะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ